สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Unbox นะครับก็วันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับตัวหูฟังนะเป็นตัวLenovo นะครับตัว ThinkPad นะครับ LitePod LP40 Pro นะครับเหตุผลที่ได้ซื้อตัวนี้มาก็คือเป็นหูฟังเอามาให้ลูกสาวเนาะหูฟังเดิมเขาพังนะครับหูฟังเดิมเขาเนี่ยมันเป็น Full Set นะหูแมวนะครับแต่ว่าพอเอาไปโรงเรียนไปอะไรเนี่ยเวลาพักเที่ยงมันเกะกะนะครับผมก็เลยซื้อทรงนี้มาให้เขาแทนนะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลส่วนตัวที่ผมมีทรงนี้นะครับ Lenovo แต่เป็น LP40 นะครับแล้วใช้ดีมากนะครับใช้มา 2-3 ปีแล้วก็ยังไม่พังนะครับสภาพดีก็เลยติดใจนะครับก็เลยคิดว่าจะซื้อให้ลูกสาวใช้สักตัวหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อเราแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะได้นะครับหูฟัง1ชุดนะครับหูเครื่องชาร์จนะครับสายชาร์จแบตนะครับแล้วก็ซิลิโคนนะครับซึ่งไอตัวซิลิโคนตัวเนี้ยมันจะพัฒนามาเพิ่มเติมจาก LP40 นะครับ LP40 เนี่ยตัวหูฟังนะครับตัวนี้ที่เป็นทรง AirPods นะครับมันจะเป็นทรง AirPods จ๋าเลยไม่มีซิลิโคนที่ปลายหูฟังนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น Pro เนี่ยมันจะมีที่ปลายหูฟังเข้ามานะครับเป็นซิลิโคนนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราดูแพ็คเกจกันนะครับแกะดูเลยก็เป็นพลาสติกนะครับเกรดทั่วไปนะผิวก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าหรูหรามากมายนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เขาสร้างมาเองนะครับไม่ได้ไปก๊อปไอโฟนอะไรนะครับคือสร้างมาเองรูปทรงคล้ายกันแต่ว่าปั๊มแบรนด์ตัวเองนะครับก็ค่อนข้างมีคุณภาพนะในราคา200กว่าบาทนิดหน่อยนะครับคือบวกลบประมาณ200-250นะครับแล้วแต่โค้ดแล้วแต่จังหวะที่เราซื้อได้เนาะนะครับเปิดฝาขึ้นมานะครับเนี่ยนะมันจะไม่มีแม่เหล็กตึบตับอะไรเยอะแยะนะครับตามราคานะครับด้านหลังก็เป็นพลาสติกนะดูเห็นไหมครับด้านหลังตัวนี้ก็เป็นพลาสติก LP40 ด้านหลังตัวนี้มันจะเป็นโครเมียมนะแต่ก็ไม่ใช่เหล็กหรอมั้งนะครับแต่ก็โอเคถือว่าใช้ได้เนี่ยครับ200บาทอ่ะเราคงไม่เอาอะไรมากเนาะเขาก็จะมีจุกเพิ่มให้นะครับแต่ก็คงไม่ได้ใช้สายชาร์จนะครับสเปคตัวนี้นะครับตามที่เขาเขียนข้างกล่องเนี่ยเขาเขียนไว้ว่านะครับได้5ชั่วโมงนะครับเนี่ยทอกถาม5ชั่วโมงตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ขนาด30มิลลิแอมป์นะครับ5ชั่วโมง 1.5 ชั่วโมงก็คือชาร์จนะครับด้วย5โวลต์30มิลลิแอมป์ก็คือไม่สมควรชาร์จด้วยตัวชาร์จเร็วแหละนะครับพยายามชาร์จตัวชาร์จธรรมดานะครับนอกนั้นในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วครับซึ่งคู่มือก็ไม่ต้องใช้อะไรกันมากเพราะมันไม่มีไม่แคนเซลลิ่งอะไรนะครับไม่ได้มีตัดเสียงไม่มีอะไรมีคู่มือให้แผ่นหนึ่งในกล่องก็หมดละครับก็มีแตะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเหมือนแนวพีทั่วไปนะครับนี่เราจะบอกไว้นะครับโหมดตรงนี้นะครับแพงยังไงก็แพงเหมือนหูฟังทั่วไปนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายเนาะให้ดูเนื้องานเฉยๆนะครับแล้วก็ไม่มีปุ่มกดตรงนี้แล้วนะ LP40 จะมีปุ่มกดตรงก้นนะครับกดเปิดปิดตรงนี้นะครับซึ่งผมไม่รู้กดไปทำไมล่ะตัวผมเองก็ยังไม่รู้เลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปคุณภาพหูฟังก็แค่แบบฟังได้สบายๆครับสำหรับเด็กนะครับนี่เห็นไหมพอใส่หูฟังเข้าไปก็จะมีอินดิเคเตอร์สีเขียวนะครับบอกไฟว่าไฟมีไหมนะครับนะครับประมาณนี้นะครับทิ้งพัดงานถ้าเทียบกับวงเงิน200บาทก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับแล้วเราก็ได้ของที่มันเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับก็ค่อนข้างจะเชื่อถือได้ในคุณภาพมันก็ไม่ใช่แบรนด์ที่ก๊อปมาอีกทีนึงนะครับคือรูปทรงมันก็ก๊อปไปเลยได้แรงบันดาลใจแต่ว่าเขาทําแบรนด์ของเขาเองนะครับมันก็ดูน่าเชื่อถือขึ้นมานิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับซื้อใช้เนี่ยผมใช้อยู่แบรนด์นี้นะครับคุยโทรศัพท์ใช้ได้นะครับคุยในห้องทำงานอะไรเงี้ยผมใช้ใส่หูทำงานข้างนึงนะครับเพื่อไม่ให้รบกวนเพื่อนคนอื่นนะครับก็ฟังเพลงอะไรนะครับอีกข้างนึงก็ยังไว้คุยประสานงานอะไรได้ตามปกตินะครับใช้ได้นะครับลองดูนะลองซื้อมาใช้ดูนะครับก็เปิดฝาหยิบออกนะครับสแกนฟังนะครับง่ายๆแค่นั้นนะครับก็ลองดูเผื่อใครสนใจนะครับ LP40 Pro นะครับ
200ถึง250บาทนะครับราคาแล้วแต่เราจะกดโปรได้นะลองดูเนาะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับบ๊ายบาย